ลองนึกภาพสถานการณ์ที่ดาวเคราะห์ยูเรนัสซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณด้านนอกของระบบสุริยะของเราชนเข้ากับโลกความคิดเรื่องการชนกันเช่นนี้ทั้งน่าหลงใหลและน่าสะพรึงกลัวและคุ้มค่าที่จะสำรวจว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนอื่นสิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าโอกาสที่ดาวยูเรนัสจะชนกับโลกนั้นต่ำมากขณะนี้ดาวเคราะห์ทั้งสองอยู่ในวงโคจรที่มั่นคงรอบดวงอาทิตย์และไม่มีเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ใดที่จะทำให้เกิดการชนกันอย่างไรก็ตามเพื่อประโยชน์ในการโต้แย้งลองจินตนาการว่ามีเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นเช่นเปลวสุริยะขนาดใหญ่หรือแรงโน้มถ่วงรบกวนซึ่งทำให้ดาวยูเรนัสโคจรเข้าหาโลกผลกระทบแรกของการชนกันของดาวยูเรนัสและโลกจะทำให้ขนาดของดวงจันทร์โลกเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อดาวยูเรนัสเข้าใกล้แรงโน้มถ่วงระหว่างดาวเคราะห์ทั้งสองดวงจะทำให้ดวงจันทร์ถูกแยกออกจากกันโดยส่วนหนึ่งของดวงจันทร์ถูกเหวี่ยงออกสู่อวกาศและส่วนที่เหลือถูกดูดกลืนเข้าสู่โลกซึ่งจะส่งผลให้เกิดสนามเศษซากขนาดมหึมารอบๆโลกโดยมีก้อนหินและน้ำแข็งขนาดตั้งแต่ก้อนหินเล็กๆไปจนถึงดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ผลต่อไปของการชนกันคือผลกระทบร้ายแรงต่อสภาพอากาศและระบบนิเวศของโลกเศษขยะจำนวนมหาศาลที่เข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกจะทำให้เกิดผลกระทบในฤดูหนาวเป็นเวลานานโดยที่ดวงอาทิตย์จะถูกบังไว้เป็นเวลาหลายปีส่งผลให้อุณหภูมิลดลงอย่างมากและการหยุดชะงักขององค์โซ่อาหารมหาสมุทรก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันด้วยสึนามิขนาดใหญ่และการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำในมหาสมุทรที่เกิดจากการแทงที่ของน้ำผลกระทบดังกล่าวจะสร้างความเสียหายร้ายแรงโดยจะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่และการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อดาวเคราะห์ทั้งสองชนกันพลังงานที่ปล่อยออกมาจากการอชนจะยิ่งใหญ่มากจนทำให้เมืองทั้งเมืองกลายเป็นไอและก่อให้เกิดการทำลายล้างครั้งใหญ่ในระดับโลกผลกระทบยังทำให้เปลือกโลกมีปร่างผิดปกติอย่างรุนแรงนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในภูมิศาสตร์ของโลกหลังจากการชนกันโลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงบรรยากาศจะเต็มไปด้วยเศษซากและสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากภูมิศาสตร์ของดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่อาจระบุได้เนื่องจากมีเทือกเขาขนาดมหึมาและหุบเขาลึกที่เกิดจากแรงกระแทกการชนกันยังส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อชีวมวลทนของโลกโดยสัตว์หลายชนิดต้องเผชิญกับการสูญพันธุ์เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรงโดยการชนกันของดาวยูเรนัสและโลกจะเป็นเหตุการณ์หายนะที่อาจส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อโลกและประชากรโลกแม้ว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวมีน้อยแต่สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นและวิธีที่เราจะเตรียมตัวสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวการศึกษาผลกระทบของการชนกันของดาวยูเรนัสและโลกทำให้เรามีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับพลวัตของระบบสุริยะของเราและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งแฝงตัวอยู่ในอวกาศอันกว้างใหญ่ความเป็นไปได้ของการชนกันระหว่างดาวยูเรนัสกับโลกเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจและความกังวลอย่างมากในหมู่นักดาราศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์แม้ว่าความคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอาจดูน่าตกใจแต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจถึงแนวโน้มที่จะเกิดการชนกันดังกล่าวเพื่อระบุโอกาสที่จะเกิดการชนกันของดาวยูเรนัสและโลกนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนายวิธีโคจรของดาวเคราะห์ทั้งสองดวงแบบจำลองเหล่านี้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆรวมถึงแรงโน้มถ่วงที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของเทฟากฟ้าและตำแหน่งของดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะตามการประมาณการในปัจจุบันความน่าจะเป็นของการชนกันของดาวยูเรนัสและโลกมีน้อยมากดาวยูเรนัสที่ใกล้เข้ามาใกล้โลกมากที่สุดในอนาคตอันใกล้คือในปี2104ซึ่งจะโคจรผ่านดาวเคราะห์ของเราในรัศมี 1.4 หน่วยดาราศาสตร์หน่วยดาราศาสตร์คือระยะห่างเฉลี่ยระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ซึ่งอยู่ที่ประมาณ93ล้านไมล์แม้ว่าสิ่งนี้อาจดูเหมือนเป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกลแต่สิ่งสำคัญที่ควรสังเกตว่าวงโคจรของดาวยูเรนัสนั้นมีความยึงศูนย์มาก
ซึ่งหมายความว่าระยะห่างจากดวงอาทิตย์จะแปรผันอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเวลาผ่านไปแม้ว่าโอกาสที่ดาวยูเรนัสและโลกจะชนกันจะมีโอกาสน้อยแต่การตรวจสอบวงโคจรของดาวเคราะห์และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นที่อาจส่งผลต่อวิถีโคจรของมันยังคงเป็นสิ่งสำคัญนักวิทยาศาสตร์ได้ระบุปัจจัยหลายประการที่อาจเพิ่มโอกาสที่จะเกิดการชนกันเช่นการเผชิญหน้าด้วยแรงโน้มถ่วงกับดาวเคราะห์ดวงอื่นหรือการชนของดาวหางนอกจากนี้นักดาราศาสตร์ยังทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับแต่งการทำนายและปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับพลวัตของระบบสุริยะของเราด้วยการศึกษาวงโคจรของเทฟากฟ้าและติดตามการเคลื่อนที่ของพวกมันนักวิทยาศาสตร์สามารถทำนายแนวโน้มของการชนและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับโลกของเราได้ดีขึ้นโดยแม้ว่าความเป็นไปได้ของการชนกันของดาวยูเรนัสและโลกเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและซับซ้อนแต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวยังต่ำอยู่ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามการติดตามวงโคจรของโลกต่อไปและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นที่อาจส่งผลต่อวิถีโคจรของมันเป็นสิ่งสำคัญการทำเช่นนี้ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราเตรียมพร้อมสำหรับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับโลกของเราและยังคงขยายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลอันกว้างใหญ่และซับซ้อนที่ล้อมรอบเราต่อไปการออกแบบยานอวกาศให้รอดจากการชนกับดาวยูเรนัสถือเป็นงานที่ซับซ้อนและท้าทายสนามแม่เหล็กที่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่ออุณหภูมิที่สูงมากและบรรยากาศที่หนาแน่นทำให้ดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นหนึ่งในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรที่สุดในระบบสุริยะในการสร้างยานอวกาศที่สามารถทนต่อสภาวะดังกล่าววิศวกรและนักวิทยาศาสตร์จะต้องใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยและโซลูชันการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมขั้นตอนแรกในการออกแบบยานอวกาศสำหรับการชนกันของดาวยูเรนัสคือการเลือกวัสดุที่สามารถทนต่ออุณหภูมิและความกดดันที่รุนแรงของชั้นบรรยากาศของโลกได้ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุคอมโพสิตขั้นสูงเช่นโพลิเมอร์เสริมคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งมีน้ำหนักเบาแข็งแรงและทนทานต่อความร้อนยานอวกาศจะต้องติดตั้งแผงป้องกันความร้อนขั้นสูงเช่นวัสดุระเหยหรือกระเบื้องทนความร้อนเพื่อป้องกันความร้อนอันรุนแรงที่เกิดจากการเสียดสีกับบรรยากาศสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของการออกแบบยานอวกาศสำหรับการชนกันของดาวยูเรนัสคือการพัฒนาระบบขับเคลื่อนที่สามารถทนต่อสนามแม่เหล็กที่รุนแรงของดาวเคราะห์ได้สอนามแม่เหล็กของดาวยูเรนัสมีกำลังแรงกว่าโลกมากและมันจะเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับยานอวกาศใดๆที่พยายามจะเดินทางผ่านมันเพื่อเอาชนะความท้าทายนี้วิศวกรอาจพิจารณาใช้ระบบขับเคลื่อนที่มีการป้องกันสนามแม่เหล็กขั้นสูงเช่นแม่เหล็กที่มีตัวนำยิ่งยวดหรือระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าซึ่งสามารถปกป้องยานอวกาศจากผลกระทบของสนามแม่เหล็กได้นอกจากความท้าทายด้านเทคนิคแล้วการออกแบบยานอวกาศสำหรับการชนกันของดาวยูเรนัสยังต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับขนาดรูปร่างและมวลของยานอวกาศด้วยยานอวกาศจะต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะทนต่อแรงกระแทกจากการชนได้แต่มีขนาดเล็กพอที่จะเคลื่อนที่ได้และสามารถส่งข้อมูลกลับมายังโลกได้นอกจากนี้ยังต้องได้รับการออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงต่อความเสียหายจากเศษซากและอันตรายอื่นๆในระบบดาวยูเรนัสให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่ายานอวกาศจะอยู่รอดได้ในระหว่างการชนวิศวกรจะต้องรวมระบบช่วยชีวิตขั้นสูงเช่นการหมุนเวียนอากาศและการทำน้ำให้บริสุทธิ์เพื่อรักษาผู้โดยสารในยานอวกาศยานอวกาศจะต้องติดตั้งระบบการสื่อสารขั้นสูงเช่นเสาอากาศและเครื่องรับส่งสัญญาณกำลังสูงเพื่อให้สามารถสื่อสารกับโลกและยานอวกาศอื่นๆในระบบดาวยูเรนัสได้สุดท้ายนี้การออกแบบยานอวกาศสำหรับบอการชนกันของดาวยูเรนัสจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบทางจริยธรรมและกฎหมายของภารกิจดังกล่าวการปะทะกันหน้าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมและสิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าภารกิจดังกล่าว
ดำเนินไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการปรึกษาหารือกับองค์กรระหว่างประเทศรัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆเพื่อให้แน่ใจว่าภารกิจดังกล่าวได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่จะลดอันตรายให้เหลือน้อยที่สุดและเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดให้กับมนุษยชาติโดยการออกแบบยานอวกาศเพื่อให้สามารถอยู่รอดจากการชนกับดาวยูเรนัสเป็นงานที่ซับซ้อนและท้าทายซึ่งจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงปัจจัยทางเทคนิคจริยธรรมและกฎหมายที่หลากหลายแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้แต่ภารกิจดังกล่าวสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับธรรมชาติของระบบสุริยะของเราและศักยภาพของสิ่งมีชีวิตนอกโลกด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงโซลูชันการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมและการวางแผนอย่างรอบคอบอาจเป็นไปได้ที่จะสร้างยานอวกาศที่สามารถทนต่อสภาวะที่รุนแรงของการชนกันของดาวยูเรนัสและส่งคืนข้อมูลอันมีค่าสู่โลกการชนกันของดาวยูเรนัสและโลกจะเป็นเหตุการณ์หายนะที่จะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อโลกของเราและผู้อยู่อาศัยอย่างไรก็ตามแม้จะมีผลที่ตามมาร้ายแรงแต่การชนดังกล่าวยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับธรรมชาติของระบบสุริยะของเราและศักยภาพของสิ่งมีชีวิตนอกโลกได้นี่คือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากการชนกันของดาวยูเรนัสและโลกการก่อตัวและวิวัฒนาการของดาวเคราะห์การชนกันของดาวยูเรนัสและโลกจะทำให้เรามีโอกาสพิเศษในการศึกษาการก่อตัวและวิวัฒนาการของระบบสุริยะของเราด้วยการวิเคราะห์เศษซากจากการชนเราสามารถเข้าใจองค์ประกอบและโครงสร้างของดาวยูเรนัสและโลกและการเปลี่ยนแปลงของพวกมันเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้สามารถช่วยให้เราเข้าใจกระบวนการที่หล่อหลอมระบบสุริยะของเราและเงื่อนไขที่นำไปสู่การเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตบนโลกได้ดีขึ้นความเป็นไปได้ของชีวิตบนดาวยูเรนัสหนึ่งในคำถามที่น่าสนใจที่สุดเกี่ยวกับดาวยูเรนัสก็คือว่ามันสามารถดำรงชีวิตได้หรือไม่การชนกันของดาวยูเรนัสและโลกจะทำให้เรามีโอกาสศึกษาชั้นบรรยากาศและพื้นผิวของโลกโดยละเอียดและอาจตรวจพบสัญญาณของกิจกรรมทางชีวภาพได้แม้ว่าเราจะไม่พบหลักฐานของชีวิตการชนกันก็ยังให้ข้อมูลเชิงลึกก่อนมีค่าเกี่ยวกับสภาวะที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นผลกระทบของเหตุการณ์จักรวาลบนโลกการชนกันของดาวยูเรนัสกับโลกจะเป็นเหตุการณ์จักรวาลที่หายากและสำคัญซึ่งจะมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อโลกของเราการศึกษาผลกระทบของการชนทำให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึกว่าเหตุการณ์ในจักรวาลสามารถกำหนดสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของโลกได้อย่างไรสิ่งนี้สามารถช่วยให้เราเข้าใจบทบาทของปัจจัยจักรวาลในการกำหนดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลกได้ดีขึ้นศักยภาพในการป้องกันดาวเคราะห์การชนกันของดาวยูเรนัสและโลกจะเน้นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากดาวเคราะห์น้อยและวัตถุท้องฟ้าอื่นๆที่อาจชนกับดาวเคราะห์ของเราการศึกษาการชนและผลกระทบของมันทำให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการปกป้องโลกของเราจากภัยคุกคามดังกล่าวในอนาคตซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเบี่ยงเบนหรือทำลายดาวเคราะห์น้อยหรือสร้างระเบียบปฏิบัติสำหรับการอพยพพื้นที่เสี่ยงในกรณีที่เกิดการชนกันขีดจำกัดของความรู้และความเข้าใจของมนุษย์การชนกันของดาวยูเรนัสกับโลกจะเป็นเครื่องตวนใจถึงขีดจำกัดของความรู้และความเข้าใจของมอเราเกี่ยวกับจักรวาลแม้ว่าเราจะพยายามคาดการณ์และเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเต็มที่แต่เราก็ยังคงต้องเผชิญกับความเป็นจริงที่เรารู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับจักรวาลและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งแฝงตัวอยู่ภายในนั้นสิ่งนี้อาจนำไปสู่ความรู้สึกถ่อมตัวและการรับรู้ถึงความสำคัญของการสำรวจและค้นพบทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องศักยภาพของเทคโนโลยีและการค้นพบใหม่ๆการชนกันของดาวยูเรนัสและโลกจะทำให้เรามีโอกาสพิเศษในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และทำให้เกิดการค้นพบใหม่ๆตัวอย่างเช่นเราสามารถพัฒนาวิธีการใหม่ในการตรวจจับและติดตามเทฟฟ้าหรือเทคโนโลยีใหม่
ในการบิ่งเบนหรือทำลายดาวเคราะห์น้อยนอกจากนี้เรายังสามารถค้นพบสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับองค์ประกอบและโครงสร้างของดาวยูเรนัสและโลกและวิธีที่พวกมันมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันท้ายที่สุดแล้วการชนกันของดาวยูเรนัสและโลกจะเป็นตัวเร่งให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมและอาจนำไปสู่ความก้าวหน้าและการค้นพบใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติโดยรวมความเป็นไปได้ของการชนกันของดาวยูเรนัสและโลกทำให้เกิดข้อพิจารณาด้านจริยธรรมหลายประการก่อนอื่นสิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงผลที่ตามมาของการชนดังกล่าวสำหรับทั้งดาวเคราะห์และผู้อยู่อาศัยการชนกันหนอหน้าจะส่งผลร้ายแรงต่อโลกและอาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกบนดาวยูเรนัสการชนกันน่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อชั้นบรรยากาศของโลกและอาจนำไปสู่การทำลายดวงจันทร์ของมันเมื่อพิจารณาถึงผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นจากการชนกันของดาวยูเรนัสและโลกการพิจารณาผลกระทบทางจริยธรรมในการป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสำคัญข้อพิจารณาด้านจริยธรรมประการหนึ่งคือต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นในการป้องกันความพยายามป้องกันการชนกันอาจต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสังคมอย่างมากนอกจากนี้อาจมีต้นทุนเสียโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการทุ่มเททรัพยากรเพื่อป้องกันการชนกันเนื่องจากทรัพยากรเหล่านั้นสามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนระดับโลกอื่นๆได้ข้อพิจารณาทางจริยธรรมอีกประการหนึ่งคือโอกาสที่จะเกิดผลที่ตามมาโดยไม่ตั้งใจความพยายามใดๆก็ตามในการป้องกันการชนกันอาจมีผลกระทบที่คาดไม่ถึงต่อระบบนิเวศของโลกหรือชั้นบรรยากาศของดาวยูเรนัสตัวอย่างเช่นวิธีแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวงโคจรของดาวยูเรนัสอาจส่งผลที่ไม่ได้ตั้งใจต่อสภาพอากาศของโลกหรือความเสถียรของดวงจันทร์นอกจากนี้อาจมีข้อพิจารณาทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระจายทรัพยากรและการจัดสรรอำนาจการตัดสินใจในกรณีที่เกิดการชนกันของดาวยูเรนัสและโลกอาจมีทรัพยากรที่จำกัดในการตอบสนองต่อวิกฤตดังกล่าวอาจจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของการจัดสรรทรัพยากรซึ่งอาจก่อให้เกิดคำถามทางจริยธรรมว่าใครควรได้รับลำดับความสำคัญและควรตัดสินใจอย่างไรนอกจากนี้อาจมีข้อพิจารณาทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพขององค์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นอันตรายความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใดๆที่ทำขึ้นเพื่อป้องกันการชนกันของดาวยูเรนัสและโลกอาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้เช่นการพัฒนาอาวุธซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อกังวลด้านจริยธรรมสุดท้ายนี้การพิจารณาถึงผลกระทบทางวจริยธรรมของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยชาติกับโลกธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญย่อการชนกันขององค์ดาวยูเรนัสและโลกอาจส่งผลกระทบอันย่างมีนัยสำคัญต่อระบบนิเวศของโลกและอาจก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับบทบาทของมนุษยชาติในโลกธรรมชาติอาจจำเป็นต้องประเมินความสัมพันธ์ของเรากับโลกธรรมชาติอีกครั้งและพิจารณาว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบมากขึ้นได้อย่างไรโดยจริยธรรมในการป้องกันการชนกันของดาวยูเรนัสและโลกมีความซับซ้อนและหลากหลายแง่มุมสิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาถึงผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นจากการชนกันต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นในการป้องกันโอกาสที่จะเกิดผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจการกระจายทรัพยากรการจัดสรรอำนาจในการตัดสินใจศักยภาพของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นอันตรายและความสัมพันธ์ของมนุษยชาติกับโลกธรรมชาติด้วยการชั่งน้ำหนักข้อพิจารณาทางจริยธรรมเหล่านี้อย่างรอบคอบเราก็สามารถทำงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับทั้งโลกและดาวยูเรนัส